สวัสดีค่ะคลิปนี้แนะนำแนวทางในเรื่องของบ่อค้าไซควรจะจัดการและดูแลยังไงนะฮะหากว่าเปอร์เซ็นต์ในบ่อการติดปีกตัวเต็มวัยเนี่ยเกิน 70% เพื่อนๆสามารถลองไข่ทำพันธุ์ได้นะคะสำหรับท่านไหนที่จะลองไข่ทำพันธุ์สามารถลองไข่ทำพันธุ์ได้แต่อย่าใส่เยอะถาดนะอย่างในบ่อนี้นี่ใส่อยู่ที่4ถาดเพื่อที่จะใช้เป็นพันธุ์ของตัวเองถ้าลองมากกว่านี้ไข่มันจะแทบไม่มีเลยนะเนื่องจากว่าเขาเปอร์เซ็นต์เขาอ่ะยังไม่สูงพอทีนี้พอลองไข่เสร็จเราเลี้ยงต่อสักประมาณ 3-4 วันค่ะก็สามารถที่จะจับขายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูความสมบูรณ์ของแมลงประกอบกันด้วยนะอย่างสภาพภายในบ่อตอนนี้ส่วนหนึ่งอยู่ในแผงไข่แอบถอดคาบอยู่ก็มีถอดคาบเพิ่งเสร็จยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ตัวนี้ตัวแมลงที่ติดปีกไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยถ้าเห็นให้เอาออกนะคะอย่าใช้ทำพันจับออกไปเลยให้เหลือตัวที่สมบูรณ์แข็งแรงเอาไว้ในบ่อการคัดพันธุ์สำคัญมากเลยนะคะเพื่อนจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากอยู่ที่สายพันธุ์เกี่ยวด้วยนะแล้วก็การดูแลการรักษาอะไรต่างๆมันจะประกอบกันหลายๆอย่างค่ะฉะนั้นการคัดพันธุ์เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญอันดับแรกๆอันดับต้นๆเลยหากว่าท่านไหนไม่ลองไข่คือเก็บขายออกไปเลยก็ไม่ต้องลองนะเลี้ยงต่อช่วงนี้ก็ระวังอย่าให้มีที่ชื้นๆเนื่องจากตัวเมียค่ะเขาจะวางไข่ตามที่ชื้นหากไม่เจอที่เหมาะในการวางไข่เขาจะไม่วางหรืออาจจะเห็นบ้างนั่นคือการทดลองวางว่าเอ๊ะไข่ที่ลองที่วางไปลูกเขาจะเป็นยังไงบ้างมันเป็นพฤติกรรมของเขาโดยธรรมชาติหากว่าไม่มีที่ชื้นแฉะเขาก็จะไม่วางสามารถเลี้ยงเขาต่อจนกระทั่งเปอร์เซ็นต์ตัวเต็มไว้สูงเราค่อยจับขายก็ยังทันนะคะประมาณนี้นะแนวทางในเรื่องของการดูแลแมลงช่วงที่เริ่มติดปีกแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงโอเคอัปเดตแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะ